แล้วมาดูที่ภาพรวมของทีมเศรษฐกิจกันบ้างนะคะที่ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆในมุมโลกต่างๆเนี่ยเราก็จะกลัวทันทีว่าหุ้นเราจะตกไหมจะกระทบหุ้นหรือเปล่านะคะซึ่งหลังจากมีเหตุก่อการร้ายในฝรั่งเศสนะคะอันนี้ไม่กระทบภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีเพียงผลทางจิตวิทยากับตลาดเงินตลาดทุนในระยะสั้นเท่านั้นนะคะซึ่งก็เรียกว่ามีปฏิกิริยาตอบสนองทันทีที่เปิดตลาดนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยกับปัจจัยก่อการร้ายที่กรุงปารีสฝรั่งเศสเมื่อคืนวันศุกร์ที่13ที่ผ่านมานะคะโดยเปิดตลาดวันนี้ดัชนีปรับลดลง11จุดจากนั้นก็มีแรงเทขายเข้ามาอย่างต่อเนื่องทีเดียวค่ะโดยคุณเกษรามัชชุศรีนะคะกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็มองว่าปัจจัยนี้จะไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดหุ้นไทยมากนักเพราะว่าประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาผ่านเหตุการณ์รุนแรงสถานการณ์วุ่นวายมามากแล้วดังนั้นปัจจัยนี้นะคะอาจจะทำให้ดัชนีปรับลดลงในช่วงสั้นๆเท่านั้นอีกทั้งปฏิกิริยาที่มีต่อความเชื่อมั่นในตลาดภูมิภาคใกล้เคียงก็คือตลาดหุ้นออสเตรเลียและตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็พบว่าดัชนีปรับลดลงไม่มากโดยปัจจัยที่นักลงทุนควรจับตานะคะก็คือประเด็นการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดซึ่งจะกระทบกับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยโดยตรงมากกว่าเพราะว่ามีผลต่อการเคลื่อนย้ายเม็ดเงินในภูมิภาคเอเชียค่ะเช่นเดียวกันกับทางด้านของคุณสมชัยสัจพงศ์นะครับปลัดกระทรวงการคลังที่บอกว่าเหตุก่อการร้ายที่ฝรั่งเศสมีผลทางจิตวิทยากับตลาดเงินตลาดทุนแต่จะไม่มีผลกระทบในวงกว้างต่อเศรษฐกิจโลกและไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยขณะที่ผลกระทบด้านการท่องเที่ยวน่าจะอยู่ในวงจำกัดเฉพาะในฝรั่งเศสและประเทศที่เป็นเป้าหมายการโจมตีส่วนไทยไม่ใช่เป้าหมายครับปลัดกระทรวงการคลังยอมรับว่าฝรั่งเศสและยุโรปหลายประเทศมีปัญหาด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัจจัยฉุดเศรษฐกิจโลกเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจะยิ่งซ้ำเติมปัญหาให้หนักขึ้นแต่นับว่าโชคดีที่เหตุการณ์จบเร็วและการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งทำให้หลายประเทศต้องเตรียมพร้อมรับมืออย่างเข้มข้นมากขึ้นครับค่ะทางด้านคุณวีระไทยสันติประภพนะคะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยพร้อมรับมือแล้วก็ดูแลไม่ให้เกิดความผันผวนในตลาดการเงินและยอมรับเหตุรุนแรงในฝรั่งเศสนะคะถือว่าเป็นความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกและสะท้อนว่าความเสี่ยงนี้เนี่ยพร้อมจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในหลายประเทศดังนั้นทุกประเทศนะคะก็ต้องพยายามบริหารความเสี่ยงแล้วก็ไม่ตื่นตระหนกเกินไปสำหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นค่ะขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับคุณอภิรดีตันตราพรเชื่อว่าสถานการณ์ทั้งหมดจะกลับมาเป็นปกติได้โดยเร็วและไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมการค้าระหว่างไทยและฝรั่งเศสเพราะว่าสัดส่วนการส่งออกระหว่างไทยและฝรั่งเศสมีเพียง 0.89% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดซึ่งถือว่าน้อยมากแต่สินค้าส่งออกไทยอาจได้รับผลกระทบจากมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดในการนำเข้าสินค้าเพราะว่ารัฐบาลฝรั่งเศสปิดเขตแดนเพื่อรักษาความปลอดภัยโดยการค้าระหว่างไทยและฝรั่งเศสในปีที่ผ่านมาในปี2557มีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 4,077 ล้านดอลลาร์สหรัฐลดลง 29% จากปี56โดยในปี57ไทยขาดดุลการค้าอยู่786ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนการส่งออกจากไทยไปฝรั่งเศสระหว่างช่วงมกราคมถึงกันยายนปีนี้นะครับ58มูลค่ารวม 1,192 ล้านดอลลาร์สหรัฐลดลง 5.04% จากปี57ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 2,020 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 12.18% จากในช่วงเดียวกันของปี57สำหรับสินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปฝรั่งเศสก็คือผลิตภัณฑ์ยางเครื่องนุ่งห่มเลนส์คอมพิวเตอร์รถยนต์อุปกรณ์และก็ส่วนประกอบครับเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยถ้าจะว่ากันไปมันยังวิเคราะห์กันไม่ได้ในภาพรวมเพราะว่าเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นเบื้องต้นอาจจะมองว่ามันไม่กระทบเพราะว่ามันยังไม่เห็นผลที่ชัดเจนออกมาแล้วนักลงทุนก็ยังคงชะลอตัวชะลอการตัดสินใจแต่คงจะต้องรอดูในระยะถัดไปหลังจากนี้หนึ่งก็คือแต่ละประเทศจะมีมาตรการดูแลเรื่องความมั่นคงอย่างไรจะเข้มงวดเรื่องอะไรมากขึ้นแค่ไหนสองก็คือถ้ามันมีเหตุร้ายเกิดขึ้นมาได้อีกมันจะยิ่งซ้ำเติมบรรยากาศเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงยิ่งส่วนที่เกี่ยวข้องการส่งออกต้องทำการบ้านให้มากขึ้นด้วยค่ะและอย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่กระทบต่อเศรษฐกิจโดยตรงแต่ว่ามีผลทางด้านจิตวิทยาสภาพจิตใจคนจะลงทุนอะไรอาจจะบอกว่าอุ๊ยต้องรอดูก่อนไหมจะมีที่ไหนอย่างที่บอกว่าอาจจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะคะก็ต้องอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ทุกฝ่ายก็ต้องเตรียมทำการบ้านอย่างเต็มที่นะคะ